มาฟังกันครับว่าการที่นเรนเข้ามาในชีวิตของภัคคินีเนี่ยทำไมถึงเป็นเหตุให้อีก2ชีวิตต้องเจ็บปวดด้วยพอดแคสต์รีวิวกับรายการห้องสมุดหลังไมค์ตอนนี้นะครับพาทุกคนมาถึงภาคกลางของนวนิยายแผ่นดินของเราโดยในภาคนี้นะครับเราจะได้รับรู้ความสัมพันธ์ระหว่างนเรนกับภัคคินีที่เริ่มจะมีอะไรเปลี่ยนไปมากกว่าการเป็นพี่เขยกับน้องสะใภ้จนกระทั่งตกเย็นเมื่อผู้ที่มาช่วยเตรียมงานต่างกลับไปสายสวรรค์จึงฉุกคิดขึ้นได้ถึงน้องสาวเอ๊พักไม่เคยไปไหนโดยไม่บอกเล่า90อย่างนี้นี่จริงๆหมู่นี้ไปหาหมอทุกเสาร์แต่นี่ไม่ใช่วันกำหนดนัดถ้างั้นอึ่งก็ควรโทรศัพท์ไปถามดูอัชราแนะความตื่นเต้นใดๆในงานของตนเองอันตรธานไปสิ้นเปล่าภัคคินีไม่ได้ไปที่ร้านหมอความจริงนั้นหล่อนไม่เคยเยี่ยมกรายไปหาอีกเลยนับแต่เพทายและอัชราพาไปเป็นครั้งสุดท้ายสายสวรรค์วางหูโทรศัพท์เดินตาลอยกลับมาหาพี่สาวในห้องหล่อนสุดตัวลงนั่งที่ขอบเตียงหน้าซีดเหมือนกระดาษพี่ใหญ่อัชราปราดเข้าไปหาโดยเร็วด้วยความตื่นตระหนกตกใจเรื่องอะไรกันเองเกิดเรื่องอะไรขึ้นตัวน้องสาวหยุดไปชั่วครู่ใหญ่ๆไม่สามารถจะพูดออกมาอย่างไรได้ในที่สุดจึงถอนหายใจยาวแล้วก็พูดตะกุกตะกักออกมาได้ว่าพักไม่ได้ไปที่นั่นไม่มีใครรู้ว่าเขาไปไหนติดตามรายการห้องสมุดหลังไมค์ตอนแผ่นดินของเราได้ทางเว็บไซต์ www.thaipbspodcast.com แอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast ดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ iOS แล้วก็ระบบ Android รวมทั้ง YouTube Channel Thai PBS Podcast เท่านั้นนะครับยังมีรายการอื่นน่าสนใจอีกมากมายติดตามได้ใน Podcast Review ครับผม